พระคีตธรรมคัมภีร์ภาคปสัญญาเดิมพระธรรมสุภาษิตบทที่17ได้ทรงกล่าวไว้ว่าข้างเสบียงหน่อยหนึ่งพร้อมกับความสงบดีกว่าเฮือนที่มีการเลี้ยงเต็มพร้อมกับการวิวาทถ้าที่เหตุงานเสลียวสลาดจะปกครองบุตรชายผู้ประพฤติความละอายและจะได้ส่วนแบ่งมรดกเท่ากับพวกพี่น้องเบ้ามีไว้สำหรับเงินและเต้าหลอมมีไว้สำหรับทองคำและพระเจ้าทรงทดลองใจผู้เฮ็ดความสั่วฝังหิ้มผีปากสั่วง่ายและพ้นหมู่สาให้ความสนใจแก่ลิ่งหายยนะบุคคลที่เยอะหยันคนยากจนก็ดูถูกพระผู้สานของเขาบุคคลที่ยินดีเมื่อมีความลำบากยากเย็นจะบ่มีโทษก็หาบ่ได้ล้านล้านเป็นมงคลของคนแก่และศักดิ์ศรีของบุตรชายคือบิดาของเขาว่าจะสุภาพบ่งามแก่คนโง่สันใดว่าจะมุสาเยิงบ่งามแก่เจ้านายสันนั้นสินบนเหมือนแก้วไกลยศิษย์ในสายตาของผู้หายเขาจะหันไปทางใดก็จะเลินหูเฮื่องทางนั้นบุคคลผู้หายอภัยการทรยศก็มุ่งจะสร้างมิตรภาพแต่คนปากโป้งจะทำลายความเป็นมิตรคำตีเตียนเข้าไปในคนที่มีความเข้าใจเลิกกลัวเขียนคนโง่จักห้อยข้างคนสัวห้ายก็แสวงแต่การกบฏแต่จะมีผู้สื่อสารโหดห้ายไปสู่เขาให้คนไปพบแม่หมีที่ลูกถือขโมยไปยังดีกลัวไปพบคนโง่ในความโง่ของเขาถ้าคนหนึ่งคนใดเหตุสัวตอบแทนความดีความสัวจะบ่ภาคจากเพื่อนของคนนั้นเมื่อเริ่มต้นวิวาทก็เหมือนปล่อยน้ำให้ไหลฉะนั้นจงเลิกเสียก่อนเกิดการวิวาทบุคคลที่ปล่อยผู้เห็นผิดและบุคคลที่ลงโทษคนชอบธรรมทั้งสองก็เป็นทีน่าเกียดหน่าสร้างแก่พระเจ้าเป็นอย่างคนโง่จึงมีเงินในมือเพื่อซื้อปัญญาในเมื่อเขาบ่มีความผิดมิตรสหายก็มีความหักอยู่ทุกเวลาและพี่น้องก็เกิดมาเพื่อสวยกันย่ำทุกยากคนที่บ่มีสามัญสำนึกก็ให้ค้ำปฏิญาณเลยเป็นผู้หักประกันต่อหน้าเพื่อนบ้านของตนบุคคลผู้หักการทรยศก็หักการวิวาทบุคคลผู้เหตุประตูเฮือนของเขาให้สูงก็แสวงการทำลายผู้หนึ่งผู้ใดมีใจกดก็บ่เจริญหุ่งเฮือนและผู้ที่ลิ้นตลกตะแลมก็ตกอยู่ในความยากลำบากบิดาที่มีบุตรชายสัวก็มีความโศกและบิดาของคนโง่บ่มีความสื่นบานใจล่าเริงเป็นอย่างดีแต่จิตใจที่มุดมานะเฮ็ดให้กระดูกแหงคนสัวห้ายหับสินบนจากเอิกเสือเพื่อผันแปรทางแห่งความยุติธรรมคนที่มีความเข้าใจมุ่งหน้าของเขาตรงไปสู่ปัญญาแต่ตาของคนโง่อยู่ที่สุดปลายแผ่นดินโลกบุตรชายโง่เป็นทีเศร้าสลดแก่บิดาแต่เป็นความขมขื่นแก่สตรีผู้ให้กำเนิดที่จะลงโทษคนชอบธรรมก็บ่ดีที่จะโบยคนดีก็เหตุผิดบุคคลที่ยับยั้งถอยคำของเขาเป็นคนมีความโง่และบุคคลผู้มีจิตใจเงือกเย็นเป
เป็นคนมีความเข้าใจถึงแม้นคนโง่หากนิ่งเสียก็นับว่าเป็นคนฉลาดเมื่อเขาถูกหิ้มที่ปากของเขาก็นับว่าเขามีความผิด